ึกจะกินฉลามหรือฉลามจะกินหมึกตามมาดูกันครับดีใจที่ได้เจอกรรมการทุกท่านนะครับผมพงษ์นฤทธิ์ ร่วงภูมิรินครับทุกท่านเคยทราบไหมครับว่าอาหารทะเลที่เรากินนั้นอยู่มันมีสารฟอร์มาลีนรู้ไหมครับว่าเคยมีคนฆ่าตัวตายโดยเขากินฟอร์มาลีนแค่2ช้อนโต๊ะครับเขาตายภายใน3ชั่วโมงกับหมึกคือแบรนด์ที่สร้างเพื่อให้ทุกท่านได้ทานหมึกที่ปลอดสารครับเราไม่รู้เลยครับว่าวันนี้เรามีฟอร์มาลีนค้างอยู่ในร่างกายเยอะแค่ไหน1ช้อนชาหรือ1ช้อนโต๊ะเราจะรู้เมื่อคุณหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งลองสแกนผมสิครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหมึกภายใต้คอนเซ็ปต์สดเหมือนมีสามีเป็นชาวประมงครับก็คือเราจะอยากให้ทุกท่านรู้ถึงปลาหมึกที่เราจับมาครับรู้ถึงกรรมวิธีในการจับมาไม่ได้รู้แค่นั้นรู้ว่าตัวที่ท่านทานอยู่มันมาจากแหล่งไหนชาวประมงคนไหนจับส่วนประกอบสำคัญในการปรุงรสอาหารผมเลือกใช้หินเกลือหิมาลายันครับหินเกลืออันนี้มันไม่ใช่แค่ให้ความเค็มนะครับแต่มันมีข้อดีคือมันช่วยลดความคาวของปลาหมึกแล้วมันก็จะชูเนื้อความชูรสชาติความหวานของปลาหมึกที่เป็นรสชาติธรรมชาติครับตอนนี้ผมมีหน้าร้านอยู่ที่ช่างช่วยนะครับการตลาดตอนนี้เป็นแบบ B2C แผนการตลาดในอนาคตคือผมอยากจะวางปลาหมึกย่างของผมหมึกย่างบนหินเกลือครับบนเชลตามฟู้ดแลนด์หรือว่าตามวิลล่าก็คือจะมีการขยายตลาดไปเป็น B2Bแล้วก็จะมีการขยายฐานตลาดออนไลน์แต่นั่นไม่ใช่สำคัญครับกับหมึกตั้งปักหมุดไว้ที่สิงคโปร์หรือว่าไต้หวันครับเราเคยมีการส่งตัวอย่างทดลองของปลาหมึกย่างแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดไปที่สิงคโปร์ซึ่งเขาได้ชิมแล้วเขาโอเคกับรสชาติแต่ก็ยังติดปัญหาครับผมก็เลยอยากจะชวนชาร์กไทยแลนด์มาร่วมลงทุนกับผม1 ล้านบาทครับโดยส่วนแบ่งอยู่ที่ 8% ครับคุณพงษ์นฤทธิ์ร่วงภูมิรินทร์กับหมึกคือชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อสร้างให้ทุกคนได้ทานปลาหมึกปลอดสารเสนอแผนธุรกิจปลาหมึกย่างบนหินเกลือสดเหมือนมีสามีเป็นชาวประมงข้อเสนอ1ล้านบาทแลกกับหุ้น 8% ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ผมชอบสโลแกนนะใช่กับหมึกอะไรนะเหมือนสดเหมือนมีสามีเป็นชาวประมงชอบอ้าวผมเป็นผู้ชายอย่างนี้ก็ไม่ได้เลยครับให้ภรรยาทานหรือว่าแฟนในนัดก็ได้ครับเฮ้ยพูดมีเหตุผลมากเลยเนี่ยคนนี้เฮ้ยผมคนชอบกินปลาหมึกเป็นไงบ้างครับอร่อยเดี๋ยวอันนี้เป็นหมึกสดหรือหมึกฟรอเซนหรือหมึกมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งครับสมมติถ้าเราเอาหมึกธรรมดาที่ซื้อตามตลาดอะมาย่างแล้วก็อันนี้ผมกำลังพัฒนาแพ็กเกจให้เป็น ready to eat อะครับซึ่งถ้ามันย่างแล้วมันเอาไปใส่ถุงซีแล้วแบบเข้าไมโครเวฟมันจะมีน้ำออกมาเยอะแต่นี่ผมใช้กรรมวิธีทางธรรมชาติทางบ้านๆอย่างของผมอะครับก็คือใช้เป็นหมึกสิบแดดคือชื่อหมึกของเราที่กำลังจะพัฒนาต่อไปเพราะว่าเวลาเข้าไมโครเวฟน้ำมันจะถูกรีดออกมามันจะแบบไม่มีความเยอะออกมาตอนเราอุ่นนะครับไม่พอครับเพิ่งหมดเลยโอ้ยแม่ผมกินไอ้นั่นหูไอ้กรอบๆคุณเชื่อมเยอะไหมอ๋อที่คุณไม่ลงทุนบริษัทของผมแล้วคุณก็ยังกินต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทำไมถึง 8% ครับแล้วจะเอาเงินไปอย่าง1ล้านไปทำอะไรอย่างที่ผมเคยแจ้งเอาไว้ว่าเคยมีการส่งตัวอย่างไปให้สิงคโปร์ทางสิงคโปร์ชิมใช่ไหมครับมันยังมีเรื่องของการผลิตซึ่งตอนนี้เราเริ่มมาจากการทำร้านใช่ไหมครับในสายต่อไปมันต้องมีการเซตเป็นระบบโรงงานครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังคิดวิเคราะห์อยู่ว่าจะทำ OEM หรือว่าจะสร้างโรงงานเองเพราะว่ามันจำเป็นในการขยายธุรกิจของเราในอนาคตครับแล้วไอ้ที่อยู่ในซองก็คือนี่คือทำมาแล้วป่ะใช่ครับก็อย่างที่ผมบอกกำลังพัฒนาอยู่แกะมาทานได้ไหมฮะได้ครับก็เป็นจะแบบอุ่นพร้อมทานนะครับใหญ่ยาวตัวโตครับจากปานบุรีแล้วอันมีแบบมีเรือจับเป็นของตัวเองหรือว่ามีใดหมึกหรือเปล่ารู้จักชอบทานนะครับแล้วแบบอ้าวแล้วนี่จะสมมติเราจะเอา raw material หรือวัตถุดิบมายังไงครับมีคุยกับประมงไว้หรือเปล่าครับเป็นการคุยแล้วก็ทําสัญญาครับทําสัญญาไว้แล้วผมเป็นคนชอบเอาดิแพ็คเกจได้มั้ยคะได้อร่อยจริงๆในทะเลเนี่ยนี่เป็นแพ็คเกจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตัวนี้ก็ขายในรูปแบบอย่างนี้แหละใช่ครับแต่ตอนนี้กําลังพัฒนาอยู่เพราะว่าถ้ามันเป็น ready คืออย่างนี้คือแบบอยากให้ฉีกซองแล้วก็แบบ
กินได้เลยอันนี้มันค่อนข้างยากอันนี้ต้องทำไงอันนี้ต้องไปทำไงอันนี้ต้องไปทำไงฮะอันนี้คือซีนอันนี้ถุงอันนี้สามารถเข้าไมโครเวฟได้เลยครับอ๋อนี่มันสุกยังครับเนี่ยสุกแล้วครับคือเราย่างมาให้แล้วก็คือพร้อมทานเลยครับแล้วต้องย่างในไมโครเวฟเหรอคะใช่อุ่นครับอันนี้ย่างแล้วแหละครับย่างแล้วก็ไปฮีทเข้าไมโครเวฟกี่นาที2นาทีทานได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ครับแล้วก็อันนี้อยู่ได้นานเท่าไหร่อันนี้เชลฟ์ไลฟ์ตอนนี้อยู่ได้3เดือนครับกำลังพัฒนาให้นานกว่านี้ครับมีโรงงานของตัวเองหรือยังครับตอนนี้ยังครับแล้วที่ทำแบบนี้ได้คือใช้มือทำใช่ครับแมนนวลครับแมนนวลทั้งหมดเลยใช่แล้วมียอดขายยังไงหรือยังครับยอดขายอันนี้ต้องขอพูดตามตรงกับทางช้างนะครับเพราะผมเริ่มกับช่างช่วยมันก็เป็นพื้นที่เปิดใหม่ซึ่งตอนแรกก็จะดีช่วงหลังมันก็ไม่ได้บูมเหมือนช่วงแรกอะครับมันก็จะมีทั้งผมเพิ่งเริ่มทำธุรกิจได้1ปีมันก็จะมีทั้งมีกำไรแล้วก็ขาดทุนครับครับแต่คือพอเริ่มทำกลุ่มเป้าหมายก็จะเริ่มชัดขึ้นครับผมอันนี้ทำเป็นส่งออนไลน์ได้เลยนะใช่คนที่ชอบกินปลาหมึกใช่ขายออนไลน์มีขายออนไลน์ไหมครับตอนนี้อะไรนะครับมีขายออนไลน์อยู่ไหมครับกำลังจะพัฒนาให้มันเป็นออนไลน์ครับทำเป็นออนไลน์แล้วให้แบบลูกค้ากลับมาสู่ตลาดออฟไลน์ครับอย่างอันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะครับอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นไซส์ L อยู่ที่208บาทครับโอเค1ล้าน 8% ครับขอเป็น1ล้าน 80% ได้ไหมอันนี้ออฟเฟอร์แบบไม่ต้องคิดเลยนี่ว่ายังไม่รู้ตัวเลขเลยว่าเป็นไงก็ชอบทานหมึกก็เลยเสนอราคานี้ไปก่อนเสนอให้สวยๆเลย1ล้านแต่คุณเหลือ8เออโอ้โหไอเดียดีมาก1ล้านคุณเหลือ8เออได้ไหมคิดให้นะผมยังงงแทน1ล้านคุณเหลือ 92% โอเคก็คือมูลค่าเพราะคุณยังไม่มีอะไรเลยนะครับ1ล้านยังไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็คือเครื่องก็ไม่มีตลาดก็ยังไม่มีมีแค่โนว์ฮาวเฉยๆตลาดเรามีแล้วครับอย่างที่บอกเราอยู่ช่างช่วยเราได้ลูกค้ากลุ่มประจำที่เขาเป็นแฟนแท้ปลาหมึกอะครับประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนครับหมายถึงรายยอดที่เขาจะมาซื้อเราต่อเดือนครับเป็นประมาณเท่าไหร่ครับที่ประมาณเอาไว้ใช่ไหมครับไม่ตอนนี้ขายเดือนละเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ได้ 50,000 ครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันเป็นออฟไลน์อยู่อย่างเดียวครับอย่างที่ผมต้องการพัฒนาจะเป็น B2B ครับ B2B แต่ B2B คุณก็ยังทำไม่ได้เพราะคุณยังไม่มีเครื่องยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้ยังเป็นแฮนด์เมดอยู่เลยใช่ครับต้องใช้เงินลงทุนในการลงเครื่องทำอะไรอีกหลายๆอย่างแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเงิน1ล้านพอหรือเปล่าแต่ผมสนใจในเรื่องคือชอบทานหมึกเอาไหมเอาไหมรวมกันไหมเราผมเลยตอบไปแล้วซื้อปลาหมึกเขาไหมอ๋อเหรออ๋อนี่คุณมีไอเดียสมัคร product อันอื่นไหมคะตอนนี้เราอยากพัฒนาเป็นปลาหมึกให้มันแบบไปได้ไกลครับบนตลาดอาเซียนครับแล้วอร่อยดีเนี่ย1ล้าน 92% คือไอเดียดีผมว่าชัดเจนโปรดักชัดเจนรู้เลยว่าต้องการอะไรนะทำถูกต้องแต่ว่าสเกลสำหรับผมยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่ขอพาสไปก่อนส่วนตัวผมขอผ่านก่อนคือไอเดียดีชอบแต่ว่ามันสเกลมันยังไม่ได้แล้วก็จริงๆภรรยาผมขายซีฟู้ดอยู่ตอนนี้เออขอโทษครับไม่กล้าซื้อเหรอคุณก็กินปลาหมึกไปแล้วนะครับเนี่ยไม่ใช่เพียงเองคราวนี้ผมรู้ว่าคุณจะซื้อไงผมเลยกินผมไม่รู้อ่ะผมต้องดูใช่ไหมดูแลผลประโยชน์ถ้าเกิดว่าร่วมทุนเนี่ยผมไล่บี้เก็บเลยนะกินไปแล้วเนี่ย2ชิ้นหรือ 2,000 นะครับคุณหมูครับคุณหมูเหลือคุณหมูครับก็ถ้ารับดีลผมแจมด้วยครับสรุปนะครับเท่าที่3ชาร์กเสนอเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขายืนอยู่ที่1ล้านบาทแลกด้วยหุ้น 80% นะครับเท่ากับคุณจะเหลือ 20% ในธุรกิจของคุณนะครับนี่คือข้อสรุปของ3ชาร์กคิดว่าไม่ครับเพราะว่าธุรกิจที่ผมเริ่มต้นมา1ปีผมใช้แรงแล้วก็สมองของมันไปเยอะแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับแต่ครับเดี๋ยวไม่คิดว่าปลาหมึกจะขี้น้อยใจขนาดนี้เดี๋ยวผมขอออฟเฟอร์ใหม่ครับภาษาปลาหมึกรู้ยังครับ 70% ครับโอเคครับ
โอเคปิดโอ้ดีครับได้กินปลาหมึกสมใจยินดีครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับครับผมยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับช่วยฝากปลาหมึกไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องให้ผมกลับบ้านไปนะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็มาเก็บตังคุณแท็บได้อย่างเต็มที่เช็คบินทีเดียวเลยได้ไหมของกินอีกคือเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้สนใจที่จะขายแม้ว่า70หรือ80ใจหนึ่งอยากได้พวกท่านแต่อีกใจหนึ่ง80ก็โหดไปครับนะแต่สุดท้ายเนี่ยพอเขาได้อีกนิดนึงอ่ะทำให้เขาเดินออกไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นนะแล้วตอนที่เขาไม่เอาก็ช็อกเหมือนกันนะใช่ไอ้ก็ช็อกเหมือนกันคิดว่าเขาต้องเอาแน่นอนเออก็อึ้งไปแป๊บนึงก็เขาเป็นคนจริงจังกับชีวิตนะผมว่าน่าสนับสนุนก็น่าสนับสนุนก็อย่างที่บอกครับจริงมูลค่าจะไม่เยอะแต่ถ้ามองอีกแง่นึงเขาบอกเหมือนเพื่อนกัน4คนมาหุ้นกันแล้วเพื่อนเป็นพวกเราช่วยกันดีมีออนไลน์นู่นนี่ก็ดีนะที่มีฉลามช่วยปลาหมึกมีฉลามช่วยปลาหมึกตอนแรกก็จะเป็นฉลามกินปลาหมึกซะหน่อยสุดท้ายก็ได้กินนะสุดท้ายได้กินได้กินอยู่ดีอร่อยครับปลาหมึกอร่อยครับอร่อยครับตอนแรกที่หันหลังไปก็คิดว่าคงไม่ได้แล้วครับแต่ก็คือก็มีตัวเลขในใจครับมีเสียงนึงที่เรียกผมมาอย่างที่ผมบอกโอกาสมาอีกครั้งนึงอะครับก็ต้องหันหลังกลับมาครับอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ครับแค่ทำมันทุกอย่างจะสำเร็จครับ